ีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าหยุดหายใจขณะหลับมากจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ข้อมูลที่มีการแชร์กันนี้นะคะเป็นข้อมูลจริงไหมวันนี้เราจะพาไปคลายข้อสงสัยไขคำตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในข่าวนี้จริงไหมค่ะผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากค่ะจะนำไปสู่ความเสี่ยงทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้ข่าวนี้เป็นข่าวจริงไหมคะหยุดหายใจเยอะๆบ่อยๆหรือว่าหยุดหายใจแต่ละครั้งออกซิเจนมันตกลงเยอะนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้เร็วกว่าคนทั่วไปกลุ่มที่มีหยุดหายใจขณะหลับหรือมีอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะมีอาการนอนกรนร่วมด้วยเสมอนะครับจะกรนดังหรือกรนเบาก็มักจะมีส่วนที่แสดงอาการของโรคกลุ่มนี้แต่การสังเกตเรื่องการกรนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากนะครับกรนเนี่ยเราไม่ได้กรนตั้งแต่เริ่มหลับแล้วการกรนแต่ละคืนเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันถ้าเราสังเกตในช่วงที่พอดีในช่วงที่ไม่ได้กรนไม่ได้แปลว่าทั้งคืนเนี่ยเรานอนได้ดีต้องอาศัยผู้ที่ใกล้ชิดอย่างเช่นภรรยาหรือว่าญาติเนี่ยสังเกตอาการนอนของคนไข้นะครับถ้ามีลักษณะการนอนที่เสียงดังหรือว่าเป็นสม่ำเสมอดังทุกคืนดังบ่อยๆนะครับหรือมีสะดุดนะครับอันนี้อาจจะแนะนำให้คนไข้มาตรวจก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับทั้งโรคทางด้านโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปเป็นปกติได้นะครับสรุปว่าข่าวจริงค่ะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากหรือถี่จะทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงทำให้เซลล์สมองบางส่วนตายเสี่ยงนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมเร็วกว่าปกติและอาจนำไปสู่โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจตามมาได้ค่ะความอันตรายของภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยากให้อาจารย์เสริมให้อีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอันตรายยังไงบ้างคะมันมีผลกับสุขภาพร่างกายในหลายๆระบบต่อมไร้ท่อหรือว่าการเผาผลาญต่างๆนะครับออกซิเจนที่ขาดไปเนี่ยมันมีส่งผลทำให้มีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติความดันในเลือดจะขึ้นสูงได้นะครับแล้วก็นำมาซึ่งโรคเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดสมองกับหัวใจตามมาวิธีการป้องกันในเรื่องนี้ปัจจัยอันนึงที่มีผลกับเรื่องภาวะนอนกรนหรือหยุดหายใจนะครับพวกนี้ก็คือเรื่องทางเดินหายใจที่มันมีการตีบแคบนะครับงั้นการป้องกันก็คือทำให้ทางเดินหายใจเราเปิดกว้างโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักที่เกินนะครับอาจจะมีการออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารนะครับทำให้ทางเดินหายใจมันเปิดกว้างอยู่เสมอหรือในคนที่มีภูมิแพ้นะครับเราใช้ยาหรือไปรักษากับคุณหมอนะครับให้ทางเดินหายใจมันกว้างที่สุดเราจะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็มีภาวะอุดกั้นได้น้อยลงสรุปว่าเป็นข่าวจริงค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวสงสัยอยากจะไขคำตอบส่งเรื่องของคุณมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checksure@gmail.com หรือว่าจะสแกน QR code แล้วก็ฝากเรื่องของคุณเอาไว้ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ